สวัสดีค่ะบุพาพารวยค่ะพอดีมีน้องทักมาว่าผืนสีแดงที่อยู่บนโต๊ะอะค่ะเป็นอะไรลายอะไรเนาะทีนี้เป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้าคลุมไหล่สีแดงลายใบเมเปิลบุพาเรียกลายใบเมเปิลเนาะจะมาทำเคยถักไว้แล้วในผืนสีขาวค่ะแต่ว่าสีแดงน่ะจะสวยกว่าที่ลงไว้อะค่ะจะเป็นสีขาวทีนี้เป็นสีแดงเผื่อว่าเพื่อนหาลายไม่เจอเนาะหาลายไม่เจออันนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่ผืนใหญ่เลยนะคะผืนใหญ่เลยเดี๋ยวบุพาอ่ะนับดอกให้ก่อนนะคะขนาดความกว้างของผืนเนี่ยค่ะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บุพาใช้ทั้งหมดเนี่ยค่ะความยาวใช้10ดอกใช้10ดอกนะคะแล้วพอเราถักเนี่ยค่ะมันก็จะป้านๆออกใช่ไหมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะเป็นรูปสามเหลี่ยมทีนี้เรามาดูขั้นตอนการถักกันค่ะตัวนี้เข็มจะใช้เบอร์5กับเบอร์7นะคะเบอร์5กับเบอร์7ไหมใช้นกกระยางนกกระยางนี่จะเป็นมันนะคะนกกระยางเป็นมันอันนี้แพ็ค3ม้วน100กรัมแพ็ค3ม้วน100กรัมม้วนละ90บาทม้วนละ90บาทนะคะถ้าเกิดเพื่อนจะสั่งซื้อทางเน็ตนะบริษัทแอดไลน์ตัวนี้ได้เลยค่ะบุพามีพอดีว่าถักไปอันหนึ่งแล้วไหมมันหมดถามบริษัทเขาเลยบอกให้แอดไลน์ตัวนี้แล้วก็สอบถามเขาได้ค่ะเขาก็คุยดีนะคะเพื่อนก็ไอ้นี่ไว้เลยนะคะไลน์ไว้เลยจะแพงหน่อยค่ะอันนี้จะแพงหน่อยแต่ว่าถักมันจะทิ้งไหมจะทิ้งถักผ้าคลุมไหล่จะสวยค่ะใช้นกกระยางนะคะอันนี้เพื่อนถ่ายไว้แล้วเนาะนะคะแอดไลน์ตรงนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถักกันนกกระยางนี่นะคะบางเจ้าเขาขาย95นะบางเจ้าขาย95บางเจ้าก็90นะคะนกกระยางไหมเขาจะทิ้งนะคะอันนี้ขนาด100กรัมมันจะแพ็ค3แนะนำนะคะเวลาซื้อไหมอ่ะซื้อเผื่อไว้เลยถักเกินไม่เป็นไรเนี่ยบุพามีถักเสื้อตัวหนึ่งแล้วผลปรากฏว่าเขาเลิกผลิตจุดที่เครื่องของอีเกิลเนี่ยตรงนี้แหละที่เลิกผลิตสีที่เราชอบแล้วเลิกผลิตเอ้าแล้วเราจะทำยังไงก็กลายเป็นว่าไม่เสร็จทีนี้ผืนอันนี้ค่ะถ้าใช้ก็ใช้อยู่ประมาณ6ม้วนเนี่ยค่ะ6ม้วนก็เกือบ600นะไหมก็ค่อนข้างจะแพงแต่ว่าเราถักผืนหนึ่งเราก็ได้นานไหมนี้จะทิ้งนะคะจะทิ้งสวยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะเริ่มกันได้เข็มได้ไหมแล้วเนาะไหมจะเส้นไม่ใหญ่มากนะคะเส้นไม่ใหญ่มากเอาที่แพ็ค3ม้วนแพ็ค3ม้วนเรามาขึ้นต้นอันนี้นะคะบุพาจะถักใช้ฝั่งเบอร์5นะใช้ฝั่งเบอร์5 1 2 3 4 5ขึ้นต้นโซ่5ขึ้นต้นโซ่5นะคะม้วนสักหน่อยขึ้นต้นโซ่5แล้วก็ทำหลักอันนี้โซ่นะโซ่ด้านข้างนะคะด้านข้างขึ้นต้นโซ่ก่อน1 2 3โซ่3พันหลักพันควักครั้งเดียวนะคะบุผักควักครั้งเดียวควักครั้งเดียวจะเสร็จเร็วค่ะเนี่ยค่ะดึงแล้วก็ควักเลยโซ่หนึ่งแล้วหลักตรงเนี้ยสามหลักหนึ่งสองสามโซ่หนึ่งหนึ่งสองสามโซ่หนึ่งหนึ่งสองสาม
มันก็จะได้เท่ากับ4ช่องนะคะ4ช่องบุฟฟ่าจะไม่ปิดนะตรงนี้ให้มันเป็นรูปปั้นๆอย่างนี้ไว้รอบแถว2แถว2นะคะตรงนี้ค่ะถ้าทำตรงนี้นะเราไม่ทำสำหรับตัวนี้บุฟฟ่าจะไม่มีระบายไม่มีระบายตรงนี้ที่ขึ้นตรงนี้นะคะใช้โซ่1 2 3ใช้3ก็ได้ใช้3ก็พอได้3ก็พอนะคะดูว่ามันตึงไหมนี่นะคะ1 2 3โซ่1โซ่1ตรงขอบตรงนี้นะคะแถว2นะ1ใช้หลัก3หลักถ้า4หลักมันจะเปลืองใหม่นะคะเอา3ก็พอหรือเพื่อนจะเอา2ก็ได้ก็ไปเน้นตรงลายไอ้นั่นมันลายใบมันตรงนี้นะคะแถวโซ่2ขึ้นหลักตรงนี้นะคะหลักที่ตรงกลางได้นะ1หลักโซ่3แล้วก็ลงโซ่2อันนี้ถักก็ไม่ต้องแน่นมากนะคะก็ถักแบบสบายๆแต่ก็อย่าหลวมเกินไปนะคะอย่าหลวมเกินไปถ้าหลวมเกินไปพอไปทับๆแล้วพอไปรีดทับๆแล้วมันก็จะย้วยอ่ะก็เอาพอหรือเพื่อนจะชอบแบบแน่นก็ได้ดึงแน่นก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบนะความชอบแต่ละคนอันนี้แถวนี้1ตรงนี้บุพาเอา3นะเพราะไม่ได้ผูกมันจะได้ไวค่ะผืนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะถักไม่เกิน2วันไม่เกิน2วันเพราะมันไหมเส้นใหญ่เนาะแต่ถ้าไหมอีกเกินมันจะใช้ลงทุนเยอะหน่อยก็ประมาณค่าเฉพาะค่าไหมก็เกือบ600ถ้า6ม้วนอะ6ม้วนซื้อมาเผื่อไว้เลยค่ะถ้าเกิดมันเหลือเราก็ไว้ถักผ้าพันคอถักหมวกอะไรไปวันนี้นะคะแถวนี้นะแถวนี้อันนี้ตรงข้างนะคะบุพาใช้สองโซ่นะใช้สองโซ่แล้วก็มาขึ้นหลัก1หลักตรงนี้เราจะใช้หลักทั้งหมด1 2 3 4 5นะคะตรงนี้5หลัก1 2 3 4 5เว้น1ก็พอโซ่หนึ่งอะค่ะนะคะปักลงลายนี่ง่ายนะคะลายง่ายแล้วถักออกมาสวยมากเลยยอมรับเลยว่าสวยมากยิ่งสีแดงเนี่ยค่ะสีแดงเนี่ยสวยสีแดงมันจะเด่นเนาะมันจะเด่นแบบสวยสวยมากเลยอะใส่ไปงานไปงานแต่งงานอะไรได้เลยอ่ะใส่ในออฟฟิศได้คุมไปไหนได้อันนี้มันใช้ได้นานเนาะไหมพรมอ่ะใช้ได้เป็น10ปีอันนี้บุพาถักมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ถักมาตอนนั้นนะคะตอนนั้นงานยังไม่ค่อยยุ่งมากก็เมื่อเป็น10ปีแล้วนะ ถักมาจนจำไหมไม่ได้ถักมานานแล้วก็เป็นคนชอบถักค่ะก็ถักไปเรื่อยๆเรานั่งว่างนั่งตรงไหนที่นั่งคอยนานๆเราก็ถักนะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆของเราแต่ผ้าคลุมไหล่มีหลายผืนนะคะเพราะชอบแต่มันเปลืองใหม่นะเปลืองเงินนิดนึงแถวนี้ก็โซ่2เหมือนกันนะคะโซ่2ด้านข้างเนี่ยบุพาเอาโซ่2ตรงนี้ที่จะมาลงหลักนะตรงหลักกีบเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะตรงมุมเนี่ยเราจะทำหลักขึ้นมาก่อน4หลักตรงมุมนะคะ4หลักลงในช่องนี้นะคะ1 2
สามสี่แล้วรวบรวบนะคะแล้วก็ทำโซ่มาหนึ่งสองสามปักลงตรงนี้ค่ะปักลงตรงนี้นะแล้วก็ข้ามมาตรงนี้ทำโซ่หนึ่งสองสามตรงนี้ก็ทำหลักหนึ่งสองสามสามนะคะรวบหนึ่งสองสามลงตรงนี้ข้ามมาตรงนี้หนึ่งสองสามหลักหนึ่งสองสามรวบก็หนึ่งสองสามปักลงแล้วข้ามมาตรงนี้ขึ้นต้นหนึ่งสองสามโซ่ก่อนอันนี้คือรวมแล้วให้ได้ห้าหลักอะค่ะอันนี้โซ่เสร็จแล้วใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือรวมแล้วมันจะได้ห้าใช่ไหมคะคือแต่ละกลีบเนี่ยค่ะจะได้ห้าฝั่งนี้คือฝั่งนี้จะขึ้นหลักสี่แล้วก็มาโซ่นี่นะคะแล้วก็มาโซ่สองอากาศเริ่มอุ่นนะกรุงเทพหนาวไม่กี่วันเริ่มร้อนๆกลับมาหนึ่งสองสามโซ่สามเพื่อจะเอาห้าก็ได้นะคะแล้วแต่บุพาเอาสามเพราะเราไม่ได้ผูกชายไม่ได้ทำระบายทำระบายมันเปลืองไหมค่ะตรงระบายอ่ะมันจะเปลืองมากเฉพาะตรงนี้ก็ประมาณ6ม้วนแล้วใช่ไหมคะถ้าไประบายอีกก็เฉพาะไหมนี่ผืนนึงก็น่าจะเป็นพันอ่ะอันนี้นะคะพอแถวนี้นะเนี่ยค่ะเราจะต้องมาเพิ่มข้างมัน1 2มาเพิ่มหลักชิดตรงนี้นะช่องตรงนี้นะแล้วก็หนึ่งสองสามปักแล้วก็มาตรงนี้หนึ่งสองสามเอาสามมันจะได้ไม่ตึงมาปักลงตรงกลางนี้ดึงแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามตรงกลางให้ดึงแบบนี้หนึ่งสองสามถ้าเอาสองมันจะลังไปนี่นะคะตรงนี้นะใหม่ต้องดึงเวลาดึงอะค่ะบางทีถ้าตามองไม่เห็นนะมันจะเกี่ยวมาเหมือนมันแตกอะถ้ามันแตกนี่ต้องย้อนกลับไปทำใหม่นะอย่าข้ามนะคะเพราะไม่งั้นมันจะไม่สวยในระยะเวลานานถ้านานๆไปอะอันนี้ตรงที่ติดกับหลักตรงนี้ค่ะใช้โซ่สองให้เราจำว่าพอแถวที่จะเนี่ยค่ะพอหมดดอกเนี่ยอีกแถวนึงเราต้องเพิ่มบางทีมีลืมนะถักๆไปอะลืมถ้าลืมตอนถักแรกๆนี่ไม่เท่าไหร่นะคะพอลืมตรงแถวที่เกือบเสร็จอะที่ยาวๆอะอันนั้นนะโอ้ยเศร้าเลยต้องลื้อใหม่อะ
ถักไปแล้วเราลืมข้างลืมไปถึงอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามอันนี้บุปผาถักเหมือนสบายมือนะเพราะว่าไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงแน่นค่ะไม่ได้ดึงแน่นอันนี้ทำค่อนข้างหลวมๆถ้าดึงแน่นแล้วก็ออกกำลังเยอะไปหน่อยลายนี้จะง่ายนะคะเพื่อนทำดูนะไปหาไหมสีแดงถ้าเกิดใช้ไหมวีนัสใช้2เส้นก็ได้ค่ะวีนัสที่ม้วน40กว่าบาทอ่ะใช้ดาราแล้วแต่เรานะใช้ไหม2เส้นก็ได้แต่ถ้าจะไหมทิ้งต้องอันนี้เลยต้องอีนกกระยางเนี้ยแถวนี้นะ1 2 3 4 5อันนี้หลักแล้วก็โซ่1โซ่1โซ่1ต้องได้5หลักนะคะ5หลักพอตรงนี้นะ1 2 3พอ3เสร็จมาลงตรงนี้1 2 3 4 5เนี่ยตรงเนี้ยจะลืมพอถักไปอ่ะบุพภาก็ลืมบ่อยเนี่ยค่ะโซ่5ตรงนี้เพราะเราจะต้องทำรองรับตรงเนี้ยค่ะรองรับที่จะขึ้นนะอันนี้1 2 3 3นะคะแล้วก็มานี่เลยมานี่เลยนะ1โซ่1ตรงนี้5หลักถ้าถักไหมของไอ้นกกระยางนะคะมันจะลื่นนะมันลื่นมืออะลื่นมือแล้วไหมนะขอบอกว่าผ้าคลุมไหล่อะมันทิ้งสวยมากเวลาเราพาดไหล่อะตรงนี้2นะโซ่2เสมอนะคะตรงที่ชิดขอบเนี่ยหลัก3หลักตรงนี้เพื่อนถ้าจะเอาประหยัดไหมนะคะ2หลักได้นะใช้2หลักได้ไม่ต้อง3ก็ได้ค่ะตรงเนี้ยตรงนี้แหละตัวที่มันจะเปลืองไหมตรงขอบอันเนี้ยถ้าใช้2หลักก็จะประหยัดถ้าถามว่าม้วน90บาทก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องนี่1 2 3เดี๋ยวทำให้ดูอีกขั้นหนึ่งค่ะมันจะมีตรงกลางที่จะขึ้นเนี่ยเพื่อนต้องดูของบุปผาจนจบคลิปอะเนาะต้องดูไปเรื่อยๆแล้วทำตามไปด้วยกันนะคะทำตามไปด้วยกันถ้าตรงไหนที่เราไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้แล้วก็มาทำต่อพอตรงนี้นะพอเราได้ตรงนี้แล้วโซ่สองตัว2ที่จะขึ้นหลักนะคะตรงนี้นะอันนี้อันแรกเนี่ย4หลักก่อนนะ2 3 4แล้วก็รวบโซ่3 1 2 3อันนี้บุพาจะทำให้ช้าๆให้เห็นอันนี้ดึงแบบนี้แล้วก็ข้ามฝั่งมานี้ข้ามช่องมาขึ้นโซ่3 1 2 3ขึ้นหลักหนึ่งสองสามมันจะรวมเป็น4นะรวบ1 2 3ปักลงดึงอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ดึงแบบนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรวบหนึ่งสองสามอันนี้หนึ่งสองสาม
หลักตรงนี้สี่หลักนะตรงขอบมันนะคะจะใช้สี่หลักเพราะต้องรวมแล้วได้ห้าหลักรวมแล้วได้ห้านี่นะคะพอได้ห้าเสร็จนะตรงนี้เรามาหนึ่งสองสามสามนะปักลงตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่รวบหนึ่งสองสามดึงแบบนี้ปักลงนี่ดึงแบบนี้หนึ่งสองสามอันนี้สามหลักดึงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดึงหนึ่งสองสามปักลงตรงนี้หนึ่งสองสามก็ต้องนับไปอย่างนี้ค่ะนับไปตรงนี้สองแล้วใช่ไหมคะสามสี่รวบรวบนะหนึ่งสองนะคะตรงที่โซ่สองโซ่สามอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็ดูว่ามันจะตึงหรือไม่ตึงถ้าอย่างเงี้ยมันจะพอดีให้จำว่าหลักขอบชิดข้างนอกนะคะโซ่สองชิดขอบโซ่สองตรงนี้หนึ่งสองสามมาแถวนี้ถ้าขึ้นแถวนี้ได้แถวต่อไปก็จะทำถูกแล้วค่ะก็จะได้มันก็จะขึ้นข้างเรื่อยๆนะอันนี้นะคะโซ่สองอย่าลืมนะพอเสร็จจากตรงเนี้ยขั้นตอนเนี้ยจะต้องมาทำตรงนี้ที่เราจะเพิ่มหลักหนึ่งโซ่สามนะคะเราทำตรงนี้ให้จำว่าเมื่อไหร่ผ่านกรีบเนี่ยอีกรอบหนึ่งเราต้องมาเพิ่มเราจะเพิ่มข้างอย่างเดียวนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามที่ระหว่างเนี่ยค่ะจะต้องใช้สามเพราะว่าถ้าสองมันจะลังต้องใช้สามมาปักตรงกลางหลักแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าหลักมันจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยค่ะมันจะดูกว้างมันจะดูกว้างกว่าอันอื่นตรงกลางเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็หนึ่งสองสามตรงนี้นะเพื่อนจะเอาชิดมุมนี้ก็ได้นะจะเป็นลักษณะนี้หนึ่งสองสามมาตรงนี้นะตรงหัวมันนะโทษถ้ามันเกี่ยวติดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคือระหว่างตรงกลางเนี่ยเราเอาสามเลยแล้วก็มาปักตรงนี้ให้ชิดตรงนี้นะคะ
หนึ่งสองสามโซ่สองสีสวยๆสีนี่เพื่อนก็เอาที่เพื่อนชอบเลยนะคะสีอ่ะเนี่ยบุพาถักหลายผืนแต่ว่าถักเมื่อไหร่มันก็สวยอ่ะลายเนี้ยจำลายมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยนานแล้วค่ะตั้งแต่เป็นหนังสืออ่ะลายเนี้ยถักมาถักลายแล้วก็ขึ้นมาหนึ่งสองสามสมัยก่อนไม่มี YouTube นะซื้อหนังสือมาแกะลายอันกันเอาเขาก็จะมีต้องไปหาเอาในหนังสือขวัญเรือนหนังสือกุลสตรีหนังสือประดิษฐ์ประดอยอ่ะสมัยก่อนอ่ะเราต้องไปซื้อหนังสืออันนั้นน่ะก็เลือกลายมาอันไหนลายที่แบบเราชอบอย่างเงี้ยสมัยก่อนที่เขาถักไว้อันนี้นะคะเราก็มาโซ่2โซ่2ขึ้นนี้หลักตรงนี้5หลักนะคะตรงที่เพิ่มตรงหลักมันเนี่ยขึ้นโซ่1แล้วก็หลักต้องนับได้5ตรงนี้โซ่3 3เนี่ยค่ะตรงนี้นะที่มาลืมอย่าลืมนะตรงเนี้ย1 2 3 4 5เพราะเราจะต้องทำไว้ในช่องต่อไปอันนี้นะคะ1 2 3พอ3ใช่ไหมคะตรงนี้ก็มาเป็นหลักโซ่1ตรงนี้ต้องได้5 5หลัก บางทีนับๆไปก็ต้องสติก็ต้องอยู่กับตัวนะมันมีลืมได้มีลืม1 2 3ตรงนี้นะตรงนี้1 2 3 4 5 1 2 3อันนี้หลักถ้ามันดึงติดก็ลื้อดึงใหม่นะคะถ้าควักนะมันจะไม่ติดถ้าควักง่ายๆถ้ามันติดใหม่อย่างเงี้ยแสดงว่ามันดึงมาไม่ครบทุกเส้นแล้วก็ถอยดึงใหม่พยายามให้มันมาครบทั้งเส้นนะคะเพราะไหมพรมบางทีมันแตกนะถักๆไปให้ควักแล้วมันไม่เกี่ยวไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบมันจะสวยคือเหมือนระยะเวลานานไปอ่ะบางทีเราดึงมาไม่หมดมันมีขาดได้ถ้ามันขาดเส้นนึงอย่างเงี้ยค่ะท่านี้ก็โอ้เศร้าเลยมันจะดึงกันไปหมดเนี่ยค่ะนะอันนี้ได้แล้วนะเพื่อนทำได้แล้วพอไปรีดทับหน่อยมันก็จะสวยนะคะพอไปทับดอกมันหน่อยนะคะมาอันนี้มันยังไม่ได้รีดมันก็จะสวยอย่างเงี้ยค่ะทับออกมาพอรีดเสร็จมันจะเป็นมันเลยนะคะเนี่ยเป็นมันเลยนะไหมของไอ้นกกระยางเนี่ยจะเป็นมันก็จะสวยเนี่ยค่ะออกมาลักษณะนี้เพื่อนทำได้แล้วเนาะเนี่ยทำง่ายๆทำเลยนะคะไปหาไหมแล้วก็ทำเลยถ้าไปเจอวีนัสที่เป็นเส้นเล็กอะค่ะถ้าเส้นขนาดเนี้ยอันนี้มันถูกใช่ไหมมันม้วนละ40กว่าบาทแล้วแต่ร้านเขาจะขายใช้2เส้นค่ะใช้2เส้นได้ถ้าต่างจังหวัดอะร้านค้าใช้2เส้นมันก็จะสวยค่ะหรือจะใช้เส้นเดียวก็ได้ถ้าใช้เส้นเดียวก็ลายก็จะละเอียดอันนั้นสำหรับที่แบบคนแบบนะมีเวลาลายเล็กๆก็จะสวยค่ะแล้วแต่เราก็คือทำแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นอีเกิลนี่ก็สวยแต่มันทุนมันจะแพงหน่อยเนี่ยค่ะเนี่ยสวยสีแดงเนี่ยสวยมากเลยอันนี้แดงคนละแดงกับอันนี้นะคะอันนี้แดงคนละอันกันอันนี้จะเป็นแดงของดาราเนี่ยเนี่ยเป็นดาราใช้ดาราก็ได้นะคะดาราที่ตั้งหัวสิงนะคะม้วน50บาทเนี่ยนุ่มมากเลยใช้2เส้นแต่ไหมจะไม่ทิ้งนะไหมจะไม่ทิ้ง
แต่อันเนี้ยมันจะเป็นมันๆเห็นไหมจะเป็นมันๆพอรีดแล้วมันก็จะมันสวยมันจะทิ้งตัวเนี่ยค่ะแต่มันก็จะแพงกว่าไงนะแล้วแต่เราเอาที่กำลังเงินเรามีค่ะเพราะอันนี้ออกมาแล้วสวยมากสวยมากเนี่ยค่ะเนี่ยนะทำไว้ใช้งานได้หลายงานค่ะไปงานตรงงานแต่งงานแฟนทรงแฟนซีงานอะไรก็ได้ที่ห้องแอร์หรือใช้ในออฟฟิศเราไปพาดไว้ในออฟฟิศเราเวลาหนาวๆแอร์เย็นๆแล้วก็คุมซะหน่อยก็สวยดีอันนี้ภูผาถักจะผืนใหญ่นะเพราะภูผาเป็นคนชอบตัวใหญ่เป็นคนตัวใหญ่ด้วยที่เราตัวใหญ่เราใส่คุมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสวยตรงขอบนะพอขอบตรงนี้มาครบแล้วใช่ไหมคะตะกี้ปู่ป๋าบอกว่า10เนาะ10ดอกความยาวของมันน่ะจากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจากตรงนี้ขึ้นไป1อย่างเงี้ยค่ะ10ดอกเพื่อนจะเอาสั้นกว่านั้นก็ได้แต่ถ้า10ดอกเนี่ยมันจะสวยนะมันจะสวยมันจะแบบมันจะพอดีอ่ะสามเหลี่ยมพอดีตรงขอบมันตรงบนเนี่ยค่ะนะคะปู่ป๋าก็ทําแบบง่ายๆอ่ะพอขอบบนใช่มั้ยคะพอดอกสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ถักอันนี้ขึ้นไป2อันเพราะเวลาเราพับอย่างนี้นะคะพับเป็นปกพับเป็นขอบปกอย่างเงี้ยมันก็จะขอบออกมาก็จะสวยพับเป็นปกหาเข็มกัดที่อันใหญ่ๆก็ติดตรงข้างหน้านะคะมันก็จะล็อกอยู่แหละคุมมันก็จะสวยมันก็จะพาดมาไหลพอดีตรงชายเราเอาสักพับครึ่งอย่างนี้ก็ได้ค่ะเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็จะสวยเนี่ยไฮโซนะไฮโซสวยไฮโซเลยแหละสวยงามค่ะเนี่ยค่ะลายเมเปิ้ลใบเมเปิ้ลนะประมาณใบเมเปิ้ลไหมลายเนี้ยนะคะเพื่อนลองดูนะลองทำดูค่ะปู่ผาก็มาคุมเดี๋ยวจะสอนผ้าคุมโต๊ะนั่งดูทีวีนะคะเนี่ยค่ะไอ้สีขาวเนี่ยถักไว้ตอนสมัยอุ้ย20กว่าปีแล้วเนี่ยค่ะพอมาคุมโต๊ะวางหน้าทีวีเราอ่ะก็สวยนะ กันเลอะอันนี้เป็นไหมวีนัสไหมเส้นเล็กอ่ะเราจะเอาไหมพรมก็ได้นะถักง่ายดีไวดีได้ไวดีเดี๋ยวภูผาจะสอนคลิปต่อไปเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนลองทำดูนะสวยค่ะสวยลายเนี่ยสีแดงนะคะลองทำดูฝากกดติดตามภูผาพารวยไว้ด้วยนะคะมีคลิปใหม่ๆก็จะมาทำให้ดูพอดีมีอีกลายหนึ่งน้องเขาบอกว่าพี่ช่วยสอนละเอียดการเข้าตัวให้ด้วยค่ะถ้าการเข้าตัวค่ะภูผาต้องไปถักใหม่เกือบทั้งหมดอะทีนี้เวลาด้วยเวลาเนาะมันจะน้อยก็อาจจะช้านิดนึงนะคะที่น้องเขารีเควสมาว่าให้สอนการเข้าตัวให้ด้วยเพราะว่าจะต้องไปถักมาเกือบจะทั้งหมดอะแล้วมาเข้าตัวให้ดูทีนี้ก็จะบอกลายคร่าวๆถ้าอย่างผ้าคลุมไหล่ไงค่ะมันจะง่ายหน่อยอันนี้ถักก็ทำได้เพื่อนดูรายละเอียดก็ทำได้แล้วเนาะนะคะลองดูนะลองดูอันนี้มันยังไม่ได้รีดมันก็จะออกมาอย่างนี้ค่ะพอเราทับหน่อยมันก็จะสวยถ้ามีผ้าคลุมไหล่ที่เป็นบางๆอ่ะเอาตัวนั้นมาทับก่อนก็ได้ถ้าอย่างนี้เราทับมาเวลาเรากดเตารีดใช่ไหมคะเราวางอย่างนี้นะเราจะถูอย่างนั้นนะกดเตารีดแล้วก็วางทับถ้าเป็นไอ้น้ำเตารีดไอ้น้ำค่ะก็จะเรียบกริบเลยสวยเลยเนาะฝากไว้ค่ะขอให้มีความสุขวันหยุดนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ